เป็นอีอะไรกันเนี่ยจ้าๆมองเงียบเชื่อจ้ะพี่แซมโดดขึ้นมาโดดไปทำไมขึ้นอะไรนี่กายกรรมลูกจุ๊บได้แล้วมึงทำอะไรกับผัวกูเนี่ยอ้าวล่วงเลยโอ้โหอะไรจ้ะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวไร่ตะโกนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นพาวผมสติฟล็อกแฟนนานสวัสดีน้องพึ่งสวัสดีแซมดอสันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ว่าทำสวนทำไร่กันนะฮะวันนี้ยังไงก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกด follow ในช่องทวิสสติฟล็อก8ด้วยนะครับกดเข้าไปในนี้ปั๊บมีสตรีมทุกวันตอน 3 ทุ่มสามารถมาดูกันได้นะครับเกมช่วงนี้ก็เป็นเกมแปลกๆหน่อยใครเข้ามาดูไอ้เหี้ยกว่านี้เล่นเกมอะไรวะอย่าลืมครับแวะกันเข้ามาดูกันเยอะๆมาทักทายด้วยกันเยอะๆเราจะได้สนิทกันรู้จักกันมากขึ้นสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆเออมันวิ่งไหวได้ด้วยนี่หว่าเฮ้ยมันวิ่งไหวด้วยคุณเป็นตัวอะไรวะน้องพึ่งเป็นหมีอ่ะเป็นหมีมีขาวด้วยโอ้โหหมีสะอาดชื่อหมีโคกครับหมีโคกหมีโคกไงไม่ใช่หมีโคกเหรอไม่ชื่อหมีโคกด้วยเหรอก็หมีโคกไงที่อยู่ทั่วโลกอ่ะหมูหมีทั่วโลกอันนี้แซมดอสันสวัสดีครับผมแซมคุณเป็นตัวอะไรเป็นปะการังเป็นปะการังผมเป็นมังกรผมเป็นที่จอบปะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอย่างน้อยผมก็มีเขาอ๋อให้เราเก็บของตรงนี้แล้วคุณไม่รู้ว่าจะไปอ่ะไอ้นี่แฟงไอ้แฟงคุยกับแฟงสวัสดีฉันเป็นแฟงอุ้ยแบบเมาอะไรจังวะมันเป็นวิศวกรมันช่วยเราสามารถสร้างบ้านอะไรได้นะมันบอกว่าช็อปเนี่ยจะเปิดตอนเที่ยงโอเคไอ้แฟงเราสามารถขุดดินได้โอ้โหคุณขุดดินอะไรเยอะแยะเนี่ยเราคุยกันต่อเราสามารถซื้อไม้ได้โอ้ธรรมชาติ30บาทซื้อหินได้ด้วยเพิ่งไปเที่ยวกันดีกว่าเฮ้ยระบบนี้แม่งดีว่ะเราสามารถล็อกให้เพื่อนซื้อได้หรือให้เราซื้อได้คนเดียวด้วยก็แอบช่วยกันก่อนก็เพิ่งขอผมดีกว่าโอ้ยภูมิสันโอ้ยพอจากสเก็บน่ารักน่าจะจากไรแล้วน่าจะแบบซื้อได้อะไรอย่างงี้ป่ะวะไม่ได้ตังค์ไม่มีอยากอะไรเยอะมีจดหมายด้วยจดหมายอ่ะแล้วทำไมเราไม่ตัดเองอ่ะต้นไม้เนี่ยตอนนี้มันจะดูเล็กไปนะสำหรับเราไม่อ่ะมันซื้อทำไมอ่ะไอ้เนี่ยแปลไม่ออกว่ะมาเดี๋ยวจะมีแปลให้ตรงนี้ครูนั่นนะตรงนี้มีกระโต๊ะด้วยมีกระโต๊ะช็อปเทเบิลคืออะไรวะมีตะโก้ไม่ดีโต๊ะเป็ดมีตะโก้ด้วยเนี่ยตะโก้อันนี้เป็นโต๊ะอะไรอ่ะไม่รู้วะช็อปเทเบิลไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรไปเดี๋ยวเราทำตามที่เขาบอกเขาบอกว่าให้เราบิวต์เดอะช็อปโดยการเก็บไม้สิบท่อนไปดูรถน้ำก่อนเก็บไม้เก็บมาแล้วสามวิ่งไวโอ้โหเก็บมันน่ารักมากเลยไม่เหมาะกับพวกเราเลยครับน้องอย่าไปถือจอบเก็บไม้นะทำไมอ่ะมันจะขุดดินโอ้โหเขาดึงว่าทำไมน้องพึ่งเวลาพูดต้องเป่าใหม่เลยวะต้องหายใจเฮ้ยทำอะไรอยู่น้องพึ่งโอ้ยผมก็รู้จักเลยไอ้ไม้นี่เก็บไม่ได้นี่วะเฮ้ยแล้วฟันยังไงเรามีตรงนู้นด้วยอ่ะพี่แซมเราฟันน่ารักจังเลยคุณแซมดอสันโอ้ยว่ายน้ำได้ไหมหนึ่งจ๋องว่ายได้เปลี่ยนชื่อได้ไหมรู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะกับเด็กๆเลยสวัสดีแม่แซมฉันคือแซมอ้าวลุงแซมสวัสดีลุงแซมแซมมี่เฉยๆไม่ใช่ลุงแซมอ๋อแซมมี่สวัสดีแซมมี่สวัสดีสวัสดีฮันนี่สวัสดีจ่าตี้ไม่ใช่อัศจีสวัสดีฉันอัศจีเอ้ยอะไรน่ะฉันเห็นนกฉันเห็นปะการังฉันเห็นกล่องฉันได้ใบไม้มาน่ะแซมมี่ไหนมาดูนี่สิว้าวฉันลงทางว้าวฉันเหนื่อยฉันว่ายไปไม่ถึงว้าวฉันตกน้ำอุ้ยว้าวฉันเด็ดดอกได้ว้าวเธอเด็ดดอกเหรอเด็ดดอกอสุจิเฮ้ยว่ายังไงแซมมี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหมาพวกเธออย่าลืมที่จะเก็บไม้กันละเควสสำคัญมากเฮ้ยผมอาซุจิเจอหมาอาซุจิเจอหมาไว้แซมมี่ดูสิเฮ้ยฉันเจอกล่องมันร้องได้ด้วยล่ะเฮ้ยเจ
จอหมาผมเจอหมาผมได้สกินของแร็คคูนว่ะเคยเล่นตัวแร็คคูนไหมน้องหมาไปด้วยกันไหมเนี่ยมันรักผมแล้วตกสูงๆมันเจ็บไหมวะเนี่ยมันก็รักผมเหมือนกันไม่ใช่ผมขอร้องเถอะไอ้สัตว์กูเดินเคว้งไปคนเดียวเลยน้องๆด้วยนะฮัลโหลเดี๋ยวมันเพิ่งเกมเด็กๆไอ้สัตว์มันมาจากไหนขอโทษละไปก็ที่ไงเขาเรียกน้องหมาไว้เสียงกรอบอีกแล้วฉันได้ใบไม้สีชมพูมาด้วยละแซมมี่ฮันนี่จริงเหรออาซูจิกูชื่ออาซูจิจริงๆเหรอวะเฮ้ยไอพวกกล่องพวกนี้ฟาร์มได้แล้วเนี่ยโอเคเลยแล้วยังไงอ่ะดอกไม้ได้ดอกเดซี่ได้อะไรเต็มมาหมดเลยเนี่ยสวัสดีครับน้องๆน่าจะเอาไว้ปลูกได้นะผมคิดว่าฟาร์มเราได้มาแค่7อันเองถังขยะอะไรอะไร7อันไอ้ไม้ไงท่อนไม้ก็ผมมีอยู่7อันเนี่ยมันรวมกันเหรอมันรวมกันดิมันต้นไม้จากไหนมันรวมกันละนี่ไงมดผมมีมดด้วยมีมด6อันเสร็จละเดี๋ยวค่อยมาคุยนะมิสเตอร์โจนขอเอาของไปส่งก่อนต้นไม้ทําไมอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ได้นะคุยเลยสวัสดีมิสเตอร์โจนฉันอสุจิละว่าไงเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองนะฉันคือโจรฉันเป็นคนเลี้ยงผมฉันเป็นคนทำฟาร์มไก่อยู่ที่รู้จักถ้าสมมติว่านายต้องการไก่แล้วก็มาหาฉันที่บ้านนะฉันยัดไปไว้ไหนอ่ะโอ้บ้านที่อบอุ่นโอ้โอเคได้มีวิทแล้วฮะมีวิทด้วยเหรอหมายถึงหมายถึงผมเจอผมได้ฟาร์มข้าวสารอันนี้คือบ้านของมิสเตอร์โจนครับมิสเตอร์โจนเขาขายไก่มิสเตอร์โจนนี่เขาขโมยของใช่ไหมใช่เขาเป็นโจรไปไหนกันแล้วโอ้โหที่นี่มันที่ไหนเยอะแยะเนี่ยแล้วบ้านกูอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่ตรงโอ้โหเขาไปอย่างไกลอ่ะไปไกลสิครับน้องน้องน้องเพื่องพี่อยู่พี่ข้ามสะพานมาแล้วสะพานเหรอฮัลโหลไปทำไมกันนะพี่ข้ามสะพานมาพี่มาหาของเอ้าสวัสดีแซมมี่อ้าวสวัสดีอ่ะเราได้ครบแล้วเรากลับบ้านไปส่งเควสแล้วเดี๋ยวเรารอเควสต่อไปงั้นหนูก็รอพี่ส่งเควสแล้วหนูก็จะได้ของพี่ไก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 ่กุ๊กๆไก่ไก่ไก่อ้าวแล้วเก็บขี้มาทำไมเนี่ยฮัลโหลก็เอาไปทำเป็นสตีลูกเจี๊ยบเอาไปให้แฟงเอาไปให้แฟงอ่ะแฟงเราฟาร์มมาให้เจอแฟงแล้วเหรอขอบคุณมากไก่ไข่ตอนนี้ช็อปเปิดแล้วมีกี่คนวะอ้าวมันไปเลยวะไอ้แฟงเดี๋ยวกลับมาคุยไอ้แฟงไหนวะแฟงไปไกลเลยนี้โอแฟงไม่รอเลยใต้น้ำอ่ะมันให้ตังมาเราเปิดช็อปอาซูจิมาคุยกับช็อปมันต้องเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นมูนี่มูนี่อะไรสักอย่างเนี่ยโอเคคุณคุยกับไอ้โมนี่อะไรสักอย่างหรือยังยังอ้าวเรียบร้อยผมไปกดคุยกับมันสวัสดีคลิปละสวยมากเรามีเงินอยู่16บาทเราทำอะไรดีวะเราไปไล่คุยกับชาวบ้านดีวะซื้อที่นาได้ไหมที่นาผืนน้อยที่นาแห่งนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินโคลนสาบควายไม่ได้หรอฮันนี่บี้อะไรเหรอฮัตจี้เนี่ยตรงเนี้ยเคยเห็นหมู่บ้านเว้ยเนี่ยแมวเขาอ่ะอันเนี้ยหมาเขาอ่ะเขาจะเอาหมาเฮ้ยนั่นหมาพี่ของหนูจีบแล้วเฮ้ยไก่มันไม่เสียงกล่องอ่ะอย่าลืมเก็บกล่องมาด้วยนะต้องนี่ผมเจอขี้ขี้อะไรผมเจออุนจิไก่อุนจิไก่เหรออุนจิไก่ว้าวน้องแถวนี้มันช่างสวยจริงๆเลยอ้าวสวัสดีมิสเตอร์จอนมิสเตอร์โจนเออมิสเตอร์โจนคุณอยู่ไหนกันเราแพ็คได้ไหมว่าเราจะไปที่นี่ที่ไหนกันวะคุณจะให้ผมไปหาใครนะชื่ออะไรนะไอ้มูนี่อะไรสักอย่างอะโมนี่มูเออนั่นแหละอ้าวต้องไปทางนี้ไปทางนี้โอเคเดินตรงไปเราจะเจอสะพานเราข้ามทางที่คุณมาหามิสเตอร์จอนอู้คนเยอะเลยจ้าใครจ้าฉันอาซูจิเอออาซูจิคนเยอะเลยฉันจะเรียกจ้าคือเป็นสั้นๆเมื่อกี้อุ้ยกงจักเป็นดอกบัวใช่เรียกฉันสั้นๆเมื่อกี้เถอะเมื่อกี้เฮ้ยจี้เฮ้ยผมเจอหมักอโหลอ้าวไม่ใช่หมักอโหลอ้าวแล้วมีคุณไปทำอะไรตรงนั้นมันคือกล่องตรงไปตรงเฮ้ยแล้วมันขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อขึ้นตรงนี้
ตรงนี้มีคนไหมเนี่ยน้องๆเราเจอทางขึ้นแล้วอ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอเลยคุณนายสวัสดีครับคุณนายเฮ้ยเจอของอ้าวไม่ใช่มันเป็นผู้ชายเอ้ามิสเตอร์คุณดำจังเลยคุณดูดิมิสเตอร์ดำสีตัดกันมากมันบอกว่าถ้าเรามาหาไก่เราจะได้ไข่ได้หรอไว้นั่นไข่โอ้โหเอานี่ลูกเกี๊ยบอ่ะลูกเกี๊ยบลูกเกี๊ยบไม่ไข่ผมเก็บมาแล้วหนูกินลูกเกี๊ยบได้ไหมอ่ะเก็บไข่ไปแล้วเหรอใช่ผมมีไข่อยู่3ลูกแล้วกินลูกเกี๊ยบได้ไหมอ่ะเราสามารถปลูกอะไรก็ได้แถวนี้ได้ป่าววะน้องๆได้ยินเสียงกล่องไหมฮัลโหลอ่ะเสร็จปุ๊บผมเอาอันนี้ปลูกอะไรเนี่ยเฮ้ยจุดไฟเขาจุดไฟได้ด้วยผมลองปลูกดอกไม้เราต้องรดน้ำป่ะรดแล้วอ่ะรดแล้วอ่ะเอาล่วงเฮ้ยฮัลโหลงี้ก็ดีเด็ดป่ะขุดขุดเลยเหรอขุดเลยทำไมเป้ามันไม่นิ่งโอ้ทางรถไฟขาดก็ไม่บอกน้องต้องบอกพี่ด้วยว่าทางรถไฟขาดฮัลโหลมันบอกว่าแคนดิเกียแคนดิก็แล้วเราปลูกไงอะเพิ่งปลูกไงเราจะไปยังไงเนี่ยเราต้องมีตะเล็ดก่อนถ้าเรามีตะเล็ดเราถึงจะปลูกได้พี่ไม่มีเมล็ดแต่พี่มีใบเลยอะได้ป่ะไม่ได้คุณต้องเป็นตะเล็ดผมไปเด็ดดอกมาแล้วมันให้ตะเล็ดมามีแค่อันเดียวหรอนี่ไงผมก็ยังพยายามที่จะขึ้นไปเอากล่องให้ได้นะรถน้ำน้องๆรถน้ำเราจำไว้นะว่าเราปลูกดอกไว้ที่บ้านคุณโมเน่จำไม่ได้แซมเราไปด้วยกันเถอะคุณอย่าเพิ่งไปคนเดียวผมเจอกล่องน้องๆคุณใจเย็นๆไปคนอย่าไปคนเดียวไปด้วยกันเฮ้ยกล่องไหนคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมยังไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกับใครเลยเราเอาดอกไว้ทำไมวะเนี่ยอ้าวตกเฮ้ยยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลยอ่ะใช่มันมีกล่องนะโอ้ข้างหน้านี่คนเพียบเลยอ่ะมันอยู่ข้างบนล่ะจี้เราต้องไปรับเควสจากคนฮันนี่เราไปทางโน้นดีกว่าไหนอ่ะจี้อยู่ไหนเราเข้าเมืองกันเราจะเข้าเมืองไปไล่คุยกับชาวบ้านเขาYou getting really tired you เฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วมันบอกว่าเราเหนื่อยแล้วผมว่าเราเริ่มง่วงนี่ไงเมเยอร์วิลสันเดี๋ยวคือเดี๋ยวนะกล่องมันดังขอเก็บกล่องก่อนคุณเป็นตัวอะไรอ่ะคุณเป็นจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกคือแม่มองไกลๆทีไรผมนึกว่าคุณเป็นไก่ไอ้กล่องอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไม่คุณต้องใช้หูฟังเจอเราดีๆไม่อยู่ขวาเอ้ามืดเอ้าเราต้องนอนเหรออ้าวอ้าวแล้วเราตายไหมไม่น่าตายน่าจะเหมือนอ๋อเราต้องมานอนที่นอนเนี้ยหรออ๋อไงแล้วต้องกอทูสลีปอ๋อโอเคเข้าใจละสลีปนอนเพื่อหมดวันโอเคโอเคเข้าใจละอาเชอยู่ดูอีเมลใช่คิดโดแล้วของที่ได้มานี่คือยังไงเช็ดโดนี่ไงผมทิ้งไม้ไป7อันใช่ไหมผมทิ้งไม้ปะทิ้งยังไงอะเฮ้ยถ้าคุณทิ้งไม้มันก็จะทิ้งหมดเลยนะเว้ยใช่ปะวะนี่ไงไม่ใช่ของเรามันแยกกันนี่ไงผมทิ้งไม้เนี่ยใครจะเอาไม้ยังไงกดอะไรอ่ะก็กดไอแล้วก็กดลากออกไปเลยแล้วคุณจะต้องการอะไรอีกไหมผมมีเยอะแยะเลยนะมันบอกว่าให้เราไปสำรวจแล้วเราหาดอกไม้เว้ยแล้วเราจะได้เมล็ดมาโอ้นี่ไงเออแล้วมันบอกว่าพอได้ดอกไม้อ่ะเราก็เอาไปขายที่ช็อปแล้วเราได้ตังค์ก็ปลูกไปแล้วอ่ะอันนี้ไหมที่เป็นตะเล็ดน่ะอันนี้ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรนั่นแหละปลูกเลยงั้นเอาไปเอาไปอีกแล้วอ่ะได้ปลูกเดี๋ยวรดน้ำอ้าวไปหาเมล็ดมาเยอะๆนี่ไงผมทิ้งให้อีกแล้วเนี่ยไหนวะแซมมี่อยู่ไหนล่ะนี่ไงเมื่อกี้เนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยฉันไม่เห็นละว่ามันอยู่ไหนอ๋อฉันเจอแล้วละฉันว่าฉันจะปลูกแถวนี้แล้วนะฮันนี่เคยเพิ่งรดน้ำดำหัวมันนะเดี๋ยวฉันรอช็อปเปิดฉันจะเอาดอกไม้ไปขายล่ะเราจะได้มีข้าวกินกันไงพวกเธอชอบไหมล่ะจ้าจ้าแย่ฉันไม่ชอบข้าวฉันชอบอาหารเม็ดเธอชอบอาหารเม็ดเหรอแซมมี่ได้เลยผมชอบอาหารน้ำเธอชอบอาหารน้ำเหรอยะน้ำสีขาวๆข้นๆหรือเปล่าใช่นั่นมันคือนมข้นโอ้ใช่แล้วนมข้นน้ำข้นดีต่อร่างกายแต่กินเยอะแล้วเราจะอ้วนนะรายการเราเป็นรายการเด็กอย่าทำเนื้อหาที่รุนแรงนะเข้าใจไหม
พราะฉะนั้นเราต้องพูดอะไรให้ไม่หยาบคายมากมึงจะเดินวนกูทำไมเนี่ยกูเวียนหัวไปหมดแล้วเดี๋ยวเลยบอกว่ารายการไม่หยาบคายเลยไม่หยาบคายขอโทษพอดีฉันลืมตัวไปหน่อยเอ้าพ่อคุณบอกให้ผมขุดก็ขุดเนี่ยเธอขุดดินเยอะจังเลยเธอเป็นเหี้ยอะไรเหรอผมได้ดอกไม้มาเยอะแยะเลยจริงๆขยันเหรอเธอดีดบ้าเหรอไอ้สัตว์กูได้ดอกไม้มาเยอะแยะเลยพอกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าครับครับรู้สึกว่ากูคันคอเลยเกินนะเนี่ยอะไรนะแซมมี่เธอขยันดีดบ้าเหมือนกันไม่เราไปเก็บดอกกัญชามาฮัลโหลไม่ใช่ดอกไม้เออดอกไม้หมดแรงแล้วอะเอาไหมเอาไหมผมมีเมล็ดผมมีเมล็ดอ่ะหมดแรงแล้วเมล็ดดอกไม้เมล็ดดอกไม้อ๋อโอเคไปเลยผมขุดให้หมดแล้วเพิ่งเอาดอกไม้ไหมเอาดอกอ่ะหนูจะได้กลายเป็นเด็กดอกเจอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนไอ้มันดอกเดซี่เนี่ยเอาไปขายได้ป่ะเอาไปขายดิเอาไปขายสิไหนไหนเป็น29ดอกอ่ะผมโอนให้น้องพึ่งแล้วอ่ะคือเดี๋ยวผมไปไล่คุยกับคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้ผมรอเที่ยงเนี่ยอ้าวเมล็ดอ่ะไม่เอามาปลูกอ่ะโอ้โหปลูกแล้วปลูกแล้วหลายหลุมเลยเนี่ยโอ้โหปลูกแล้วเลยเนี่ยลอยลอยเลยเนี่ยหลุมเดี๋ยวคนละหลุมคนละหลุมหลุมนี่ไม่ได้เผาให้ปลูกหลุมเอาไว้ดูดหลุมนี่หลุมที่เอาไว้ปลูกเนี่ยปลูกเรียบร้อยแล้วน้ำหมดเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนนะโอเคอ้าวแล้วทำไมไม่เอาไปขายอ่ะน้ำในบ้องหมดแล้วเดี๋ยวเติมน้ำก่อนทันนี่เธอตั้งสติแล้วฟังฉันนะอ่ะมันเปิดตอนเที่ยงมึงเห็นป้ายไหมนะโค้ดเซ็ตเนี่ยเธอวางถุงกาวลงก็เราเมาดีว่าคุลิเป็ดเที่ยงเราจอบสับหัวแล้วหรอกฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะทำช่องให้มันเป็นช่องสำหรับเด็กบ้างนะอ้าวแล้วมันเติมน้ำยังไงแต่ฉันว่าฉันทำไม่ได้คุณก็เดินใช่ไหมเดินลงน้ำไปเลยไม่ energy mode ใช่energy หมดอ่ะต้องเข้าไปนอนใช่ไหมเอ้าทำไม energy คุณหมดไวอะวะก็ผมขุดอะขุดขุดกากเลยโอ้ยปุ่มเราสอบเจียมหน้าเลยดิไหมenergy หมดแล้วอะคือผมไปไล่เก็บดอกไม้แล้วไล่รถรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาดอกไม้ขายดูว่าขายได้หรือเปล่าแล้วเรานอนเลยป้อนแอบกันเถอะมาตอนนี้คือรอเวลาเดี๋ยวพี่จิ๊บหานะฮะอาซูจิหานะไปแล้วเล่นซ่อนแอบนะไปหาไปแอบกันนะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปแอบแล้วอ่ะหายเจอเอ้านี่กูอ่ะงานเข้ากูละไอ้เหี้ยทีนี้จะหาแล้วนะแฮ่ป้องฉันเจอเธอแฮ่ป้องฉันเจอเธอเฮ้ยเห็นได้ไงใช่มันมีชื่อทำไมมันอีซี่จังเลยมันเข้าใกล้แล้วมันมีชื่อไอ้เราก็แบบว่าแอบอย่างดีแอบแบบอีซี่มากเลยลูกยิ่งนู่นนะกูวิ่งไปสุดขอบแบบเลยเดี๋ยวชอบเปิดแล้วเอ๊ะเปิดอ่ะเปิดแล้วไงอ่ะชอบโพสเอิร์นเปิดเฮ้ยมีจดหมายเนี่ยคุณไม่อ่านจดหมายอ่ะหรือว่าจดหมายอ้าวช็อปเปิดแล้วไงต่อแล้วเอาของไปขายที่ไหนอ่ะไอ้แฟงที่ไหนไอ้แฟงที่ไหนอย่าปิดเปิดไว้ก็เหรอขอโทษแม่หนูไอ้นี่การคำทำนายไม่เจ๊เฮ้ยใครวะสวัสดีเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่คุริคุริเขามาบ้านเราเขามาช็อปโอ้โหวิ่งไวมากคุณวิ่งไวมากมามาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาซื้อของมาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวโหลไม่ได้ไปแคชเชียร์อันนี้คืออะไรอ๋อกล่องเขามาทำอะไรเนี่ยอ๋อกัญชาลดราคาเหรอเดี๋ยวเดินไปดูซิมันไปไหนกันเนี่ยมาขายแล้วอ่ะไหนหน้าแคชเชียร์แล้วไงไหนแคชเชียร์เนี่ยแคชเชียร์อ๋อเหรอไอเดี๋ยวรีบปิดเอ้าใช่เหรอหรือว่าแคชเชียร์วะมันจะมาซื้อตรงนี้เหรอมันไม่ใช่มันเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยดูเดินตามผมว่าเหมือนมันเขาเมาหรือเปล่าเนี่ยคุณโดนอะไรมาหรือเปล่าไม่เขาวิ่งกลับบ้านเขาไปหมู่บ้านนู้นอะเทพจ่าห้ามเหรอใช่เขาไม่ได้มาซื้อเราหรอไม่ได้มาซื้อเราแล้วเราเอาของขายที่ไหนอ๋อนี่ช็อปตรงนี้อันนี้ช็อปเหรอเนี่ยช็อปเคเบิลเราต้องมาขายแล้วเราก็ต้องมานั่งรออ๋ออ่ะเอ้ยไม้ผมเก่งโอ้สุดยอดอ่ะเพิ่งรออ๋อซื้อ
อันนี้ครับอันนี้ลดราคาครับพิเศษเลยครับครับดอกเดซี่10ดอกแถมกัญชา1ปอนด์ครับผมแต่ว่าใช้1มัดครับเอาละครับไอ้เขียวขอบคุณครับมึงเอาดอกม่วงไปเดี๋ยวกูจะเติมดอกม่วงสวยหายากหายากดอกม่วงดอกม่วงสวยโอ้แม่ดอกม่วงขายดีอันนี้อย่าลืมตากให้แห้งก่อนนะค่อยซอยนะดอกไม้เอาไปปลูกครับเอาไปตั้งที่แจกันที่โต๊ะกินข้าวก็ได้ครับจะลดอาหารครับอร่อยครับเจอครับราคาถูกที่สุดครับในแถวนี้หมู่บ้านนี้ถูกสุดนะครับดอกเดซี่ดอกละแสนครับถูกที่สุดนะครับอย่าลืมตากให้แห้งก่อนนะครับผมตากให้แห้งก่อนแล้วก็ชงน้ำดื่มได้ใช่แล้วครับไอ้เป็นยาอายุวัฒนาครับกินแล้วแข็งใหญ่ยาวครับผมเนี่ยคุณขายอะไรกันเนี่ยฮัลโหลไอ้พวกมาซื้อเนี่ยพวกขำเล็กขำมึงเล็กใช่ครับมึงเล็กไม่มีคนซื้อเลยอ่ะเอาไม่มีคนซื้อเลยใช่ไหมต้องบอกว่าหำใหญ่กินแล้วหำเล็กลงครับคนหำใหญ่ซื้อได้ครับเติมของมันเดินเลยไปแล้วอ่ะอุ้ยเรามีเงินตั้ง113แล้วเฮ้ยมาอีกแล้วนี่มันถือดอกไม้มาจากไหนมึงต้องมาเอาที่โต๊ะสิเอาเขามาเปลี่ยนเขาซื้อผิดเขามาเปลี่ยนเอามาคืนเอ้ยเนี่ยมันถือไปแล้วขอดูนะมันจะเปลี่ยนนะไหนมันไม่ให้ผมไม่เห็นใครถือดอกไม้มาเลยมันถือดอกไม้เนี่ยไอ้จิ้งจอกแดงถือดอกไม้มาเนี่ยไอ้หมีเนี่ยเนี่ยไอ้หมีมาแล้วถือดอกม่วงมาเนี่ยดอกน้ำเงินเนี่ยไอ้หมีข้างหลังคุณเนี่ยเนี่ยต้องผมเนี่ยเห็นไหมผมไม่เห็นมันถือดอกไม้อ่ะมันถือมาเนี่ยมันถือใช่เนี่ยเนี่ยถือดอกไม้ทุกคนเลยสวัสดีค่ะเนี่ยไอ้จิ้งจอกเนี่ยถือดอกไม้มาด้วยเนี่ยเออดอกเหลืองเนี่ยเนี่ยดอกเหลืองใช่ผมว่าคุณบักแล้วอ่ะผมไม่เห็นใครถือดอกไม้มาเลยไม่คุณอ่ะบักไม่คุณอ่ะบักผมอ่ะ2ต่อ1อย่าช่วยกันขายช่วยกันขายช่วยกันขายตัวเป็นตัวเทมโอ้โหดอกเดซี่อย่างเยอะเลยอ่ะช่วยกันขายมันจะปิดหรือยังเนี่ยมันปิดกี่โมงอ่ะลืมไปแล้ว3ทุ่มเหรอ6โมง6โมงเหรอคุณอ่านสิชั่วโมงนึงอีกชั่วโมงนึงจะปิดแล้วเร็วมาครับเชิญครับเอ้ร้านจะปิดแล้วเร็วๆฮัลโหลเราช่วยคิดกันเดี๋ยวคิดกันเสร็จทัน3หัวเคยได้ยินคำนี้ไหม3หัวดีกว่าหัวเดียวใช่3หัวดีกว่าหัวเดียวแต่ว่าบางทีหัวเดียวมันก็รอดกว่า3หัวนะแต่ข้างล่างเนี่ยหนักหัวต้องแดปพร้อมกันจ้าหนึ่งแชปช็อปจะปิดอีกครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณครับพี่สบายจังเลยนะคะแดปหนึ่งคนหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนไปสบาย3คนไปสบายไอ้คนล่าสุดเนี่ยไปก่อนเลยคอหักเฮ้ยอย่าลงไม่มีคนคิดตังอุ้ยได้ร้อยเป็น14บาทเย้อุ้ย200ไปถึงว่าทั้งหมดที่เราขายได้นอน184บาทนอนแล้วดอกไม้เราล่ะไม่เก็บเหรอผมเก็บไว้เอาว่ะเราไม่เก็บขึ้นมาก่อนเหรอเดี๋ยวหรือว่ามันจะอยู่ที่โต๊ะวะไม่บ้านนี้เราสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้ผมเก็บมาแล้วอ้าวเหรอเราสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยเหรอเพราะว่าบ้านมันโล่งอ่ะป่ะนอนดีกว่าป่ะนอนพี่ยามมาสร้างคันตกไม่ใช่โอเคครับมาสร้างเบ็ดตกปลาได้อะเย้มาสร้างเบ็ดตกปลาได้งั้นเราไปตกปลาอยากไปเกี่ยวเบ็ดอะเย้น้องพึ่งอยากเกี่ยวเบ็ดฮะแล้วสร้างตรงไหนอะก็กดไอใช่ไหมแล้วกดรูปค้อนอะอย่าใช้คำว่าเกี่ยวเบ็ดได้ก็กดตัวทีแอปปี้มันมาคุยด้วยสวัสดีแอปปี้ทำซีแทนซาร์ดิ้งเฟรชเซนเดอร์คัตสีขาว
อะไรเนี่ยเปิดช็อปได้ตอนเที่ยงเหรอแอดสต็อปไปเปิดช็อปได้กี่โมงเนี่ยมันให้ตะเล็ดโทรมามันบอกว่ามันอยากได้เดซี่10อันไอแอปดีก็ไปเอาจากช็อปมาส่งให้คือแต่ของหนูอ่ะมันให้ตะเล็ดบัวมาทำไมอ่ะไหนวะแซมแซมเดซี่อยู่ไหนอ่ะผมให้มาแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วนุ่นเอ้าไปแล้วเหรอวิ่งเข้าป่าไปเอ้าโอ้โหมันวิ่งอย่างกับคนเมายาคูลดน้ำมันวิ่งเหมือนมันดีดอ่ะเออวิ่งแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะปลาเราไปตกปลากันไหมพี่เราต้องทำเราก็ต้องคราฟคันตกปลาก่อนกดทีเดี๋ยวผมอ่านอีเมลก่อนเราต้องมีไม้แฟงมันบอกว่ามันเดินผ่านมาที่ช็อปของเราแล้วบอกว่าขายดีนะมันบอกว่ามันอยากจะอัปเกรดไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบขายได้เยอะขึ้นมันบอกว่าให้เราไปหามันที่ในเมืองก็ไปขายงั้นผมไปหามันคุณไปหามันแล้วผมฝากดอกไม้ไปขายด้วยอะเพื่อนได้ฝากพี่แซมมาฉีดเชือกนะครับเชือกก่อนพี่แซมวางเป็นพี่แซมเอาดอกไม้ไปพี่อะเฮ้ยอันนี้ไปอะไรอะไหนดอกไม้อยู่ไหนดอกบัวไหนดอกไม้อยู่ไหนดับไปแล้วไหนอะไม่เห็นนะผมเอาใส่กล่องแล้วกันแซมอยู่นี่พี่แซมอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวผมไปหาไอ้แฟงก่อนนะผมคราฟเบ็ดได้แล้วเอาเบ็ดไหมอยากเกี่ยวเบ็ดเฮ้ยทำไมมันขยับไม่ได้อ่ะขยับแมปไม่ได้หรือว่าต้องไปอยู่ใกล้ๆก่อนอ๋อนี่ไงผมเจอแฟงแล้วโอเคน้องเพื่องพี่มีเบ็ดให้หนูไม่มีแผนไปทางนี้ไปทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายโอเคผมเอาเบ็ดขายได้ป่าววะขายเบ็ดได้ป่าววะเอาไปตกเฮ้ยขายได้ว่ะนี่ไงตั้งราคาขายเนี่ยหนูเอาเบ็ดไปหนูเอาเบ็ดไปอ่ะพี่ให้อ่ะพี่โยนละพี่โยนละเนี่ยอยู่ที่พื้นเนี่ยได้ยังได้แล้วอ่ะแล้วหนูแล้วหนูออกจากช็อปทำไมโดออกไม้ช็อปอ่ะเนี่ยเอาใส่ช็อปขายดิเออนั่นแหละในตัวมีไหมเอาไปตกปลาก่อนสวัสดีครับคุณกัปตันโคนาดสวัสดีฉันโคนาดฉันเป็นกัปตันอ๋อเป็นคนคุมท่าเรือที่นี่อ๋อครับแอนนี่เบ็ดอ้าวสวัสดีคนอ๋อโอเคเดี๋ยวมาใช้เหยื่อด้วยหรอเหยื่อทำยังไงอ่ะเหยื่อเหรออ๋อนี่ไงครับเราต้องไปคุยกับแฟนข้างบนเลยเหรออ๋อนี่ไงน้องพึ่งพี่มีมดหนูก็มีเนี่ยเดี๋ยวลองเออเฮ้ยสวัสดีแฟนสวัสดีครับคุณแฟนสามารถอัปเกรดบ้านตรงนี้เอ้าไหนดูซิอัปเกรดยังไงสวัสดีครับน้องๆตอนนี้เราก็ไล่หาเก็บหินอยู่ไหนครับผมเราสามารถอัปเกรดช็อป1ช็อปไก่โอ้โหมีเหมืองด้วยมีฟลาวเวอร์ช็อปมีแบ็กสมิธอ๋อแบ็กสมิธนี่น่าจะเอาไว้ตีงานช่างอัปเกรดช็อปใช้500บาทน้องๆตกยังไงมันต้องใช้เหยื่อแล้วก็ไล่ปลาไปหนูก็ว่างงอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะจับปลาได้แล้วหนูจะเอามดจากไหนอะนี่ไงมดเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยมาเลยฉันได้ข่าวว่าเธอเปิดร้านขายของในเมืองเหรอฉันเคยจะไปขอให้ขายดีนะขอให้โชคดีมีอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วมันบอกว่ามันจะลดค่าของให้ 30% อันนี้มันเป็นเหมือนผู้ช่วยอ่ะเราของมาฝากขายตรงนี้เหรอหรือยังไงวะอันนี้มันต้องอ่านไม่เข้าใจเก่งด้วยภาษาอังกฤษอ๋ออะไรอ่ะเพื่อนต้องตกอย่างนี้จริงด้วยคือเวลาตกปลาเราต้องตามเงาปลาไปแล้วเราต้องจับให้ได้เทพจะเก็บหินมาให้ผมด้วยได้มั้ยมีหินมั้ยแถวนั้นระหว่างทางเจอเก็บได้นะหนูมีกี่อันมันไม่ใช่หินแต่มันเป็นเป็ปไอเจน่านี่มันจะให้ energy เรา20บาทซื้อน้ำเลมอนแล้ว energy เราเพิ่มขึ้นไอตัวแมวที่ชื่อเจน่านะในเมืองนะถ้าเราเหนื่อยมาซื้อน้ำเลมอนมันกินเฮ้ยคุณซื้อผมก็ได้นะเนี่ยมาลูมันเด้งขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมาลูทำอะไรก็ว่าจะถามอยู่ว่าได้เลมอนมาจากไหนมารู้ขายผ้าแอปปี้
แฮปปี้ขายแครอทขายแยมแล้วก็ขายถั่วสวัสดีมีหิน2ก้อนดอกบัวขโมยดอกบัวชาวบ้านไอตัวนี้สามารถอัปเกรดกระเป๋ากับกล่องใส่ของแล้วได้ชื่อโบลิสโบลิสเฮ้ยในนี้ที่ไหนเนี่ยอ๋อรู้แล้วว่าว้าวกล่องอยู่ไหนที่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงกล่องคือกล่องอยู่ในกล่องอยู่ในหินโอ้ผมอยู่เมืองว่ะเพื่อนเพื่อนเจอหินบ้างไหมผมอยู่ในเมืองอ่ะโอ้หินอยู่น่าสนใจเมืองขโมยไก่ขโมยไข่ชาวบ้านกันไปขายแสดงว่าตรงนี้เราเฮ้ยน้องเพิ่งเปิดช็อปหรือยังเนี่ยเปิดแล้วครับมีคนมีลูกค้าไหมมีลูกค้ามาซื้อปลาไปอ่ะอ๋อโอเคเปิดช็อปทิ้งไว้คือมันไม่ต้องมีคนเฝ้าก็ได้ไหมช็อปอ่ะไม่ได้ไม่งั้นไม่มีคนคิดเงินอ้าวเหรอใช่แถวนี้มีกล่องไหนลองสิไหนลองต้องหินต้องหินใหญ่ๆป่ะเทพจ๋าที่ได้ยินเสียงกล่องอ๋อนี่ไงพึ่งคนมันไปขายของให้เราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยู่จะมีแอสซิสแตนต์มาช่วยเราขายแทนอ่ะพึ่งลงดิพึ่งลงก็หนูลงแล้วมันเลยมีคนมาช่วยขายของแทนมันขายของให้ใช่ปะใช่พี่จ้างมันไปเองแต่มันแค่ 30% จากของที่ขายได้โคตรเยอะแพงชิบหายเลยขายได้ร้อยนึงเอาไป30อ่ะเออแพงโคตรแพงเหี้ยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราจ้างมันไปแล้วเราไปทำมาหากินกันดีกว่าเออได้แต่ก็คุ้มกว่านะแล้วเราจะไปไหนอ่ะมีหินไหมมีหินไหมขอหิน2ก้อนหินเอายังเวลาเอาของเนี่ยเอายังไงหรือยังไงก็กดไอใช่ป่ะแล้วก็ลากของอ่ะที่ตัวให้ทิ้งให้ต้องพึ่งไอดอกเดซี่ที่เราปลูกไว้ตรงนี้เพิ่งเก็บไปแล้วก็กดอีไงกดอีเก็บของเฮ้ยมันหายไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าถือว่าไอที่มันถือกันมาอะไรนะไอที่มันถือกันมาว่าใช่แล้วแหละดอกเดซี่กูแน่เลยดอกเด็กนี่กูไปไอ้เด็กคือไอ้เด็กไม่ดีไอ้เด็กไม่ดีก็คือไอ้เด็กเหี้ยนั่นเองเด็กไม่ดีคือเด็กเหี้ยนะครับเด็กอ้วนมันเป็นไม่ดีงั้นเป็นเด็กเหี้ยดีไหมดีครับผมโอ้เอาดอกไม้ไปทำอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยคนช่วยขายของต้องคราฟที่บ้านเหรอหรือยังไงต้องคราฟในเขตบ้านเหรอฮัลโหลมันขายได้อันละกี่บาทวะเนี่ย8บ้าง10บ้างอะไรแล้วแต่อันนึงเรามีแต่ดอกเดซี่ขายในร้านเราอะเราต้องเก็บเงินให้ได้500เพื่อที่จะไปอัปเกรดบ้านไอ้อัปเกรดร้านเราโอ้ไอ้นี่อะขายตกปลาขายของไปอะเอาสวัสดีแฟงแล้วหินจะหาจากไหนวะหินก็เก็บตามพื้นนี่ไงหินตกอยู่ตลอดเต็มไม่ใช่หินธรรมดาแต่หินบีหินมีความสามารถหินของหนูเหรอใช่หินพึ่งนั่นแหละหินพึ่งบีได้โอ้ตายมันบีได้ด้วยบีโอ้โหดอกเดซี่ดอกละ2บาทน้องๆยังถูกเลยโอ้โหแล้วต้องขาย100ดอกอ่ะถึงจะได้200อ่ะแต่วันนี้ผมตกปลาไปให้ได้2ตัวไม่แล้วไข่ขายได้มั้ยไข่น่าจะขายได้เอาไข่มาโยนไว้อ้าวแล้วเบ็ดอ่ะเบ็ดขายไปแล้วนะเนี่ยอ๋อเบ็ดหนูเก็บเอาไว้อ่ะอ้าวเราไปตกปลาดีกว่าไม่เบ็ดอ่ะพี่คราฟได้คราฟได้เดี๋ยวคราฟให้อันนี้คืออะไรอ๋อที่หนูเก็บเบ็ดหนูจำไม่ได้เพราะว่าหนูจะขายปลาเอ้ยเดี๋ยวผมไปตัดต้นไม้ก่อนนะต้นไม้นึงนะก็น่าจะขายได้นะท่อนวงท่อนไม้เนี่ยขายได้หมดแหละสโตนบ็อกอ้าวแล้วมาให้หนูเก็บแซนมาทำไมอ่ะนี่เนี่ยตัดสโตนบ็อกแล้วใช้อะไรอีกตัดตัดหมดอ่ะชั่วโมงเนี้ยต้นไม้หลังวงหลังบ้านตัดหมดเอาตัดไม่ได้ไข่ขายได้เท่าไหร่ไข่เดี๋ยวดูว่าใครซื้อไข่บ้างซื้อไข่จริงๆจ้างมันก็ดีนะเราจะได้ไปทำมาหากินแต่ผมอยากรู้ว่าเราต้องจ้างมันทุกวันไหมหรือว่ามันจะมาทำงานให้เราอัตโนมัติจนกว่าเราจะเริ่มจ้างมันค่าจ้างมึงก็แพงขึ้นไอ้เหี้ย9บาทแซมไข่ลูกนึงอะนะเออเฮ้ยงั้นเราสร้างฟาร์มไก่เทพจ๋าปั๊บเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนนอนๆๆๆ
เดี๋ยวขอตัดไม้จนถ้านอนคนเดียวน่าจะนอนหมดเลยมั้งคงจะอย่างนั้นอ่ะหัวห้องนอนมั้งแต่ห้องนอนขอทำขอเก็บเป็นเอเนจีหมดแล้วนอนหมดว่ะนอนคนเดียวนอนหมดเลยยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มไหมเต็มไหมเอเนจีคุณเต็มไหมเต็มเต็มอ๋อโอเคอ่านจดหมายก่อนหนูต้องไปหาเฮ้คริปโตเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันสร้างอะไรได้บ้างไหนอะฟาร์มไก่มันสร้างตรงไหนมันต้องไปจ้างแฟงสร้าง 2,000 นู่นนะฟาร์มไก่จำไม่ได้แล้วค่ะหินอยู่ไหนวะถ้างั้นก็ต้องคราฟของขายสิเนี่ยคุณสร้าง small chest สิโต๊ะโต๊ะคราฟอ่ะคริปแพ็กเมนต์ถ้าใน small chest น่าจะสร้างของได้เยอะกว่ามันอารมณ์เหมือน Minecraft อ่ะคริปแพ็กเมนต์คริปแพ็กเมนต์คือสร้างอะไรวะเดี๋ยวลองสร้างดูเดี๋ยวลองสร้างดูคริปแพ็กเมนต์คืออะไรวะแซมอันไหนวะแพ็กเมนต์ไหนวะงงไปหมดคุณดูข้อไหนเนี่ยอันไหนคุณดูในไปอ่านในนี่ดิหรือว่ามันให้เราไปสร้างที่แฟงวะในเมลอะ Keep out your farm ไม่ที่ในนี้ไม่มีเทพจ่าถ้างั้นคุณต้องไปจ้างเขาสร้างแล้วแหละคุณบอกว่า Do you buy turning on git payment in option menu option menu git payment หรอน่าจะเป็นอุปกรณ์มันน่าจะเป็น set permission อ่ะกูให้ทำให้ได้หมดเลยโอเคครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Garden Town นะครับเป็นเกมน่ารักน่ารักทำฟาร์มนะยังไงใครที่อยากเข้ามาดูเกมอะไรแปลกๆอย่าลืมนะครับTwitch TV สตรีมล็อก8เราเข้ามาดูก็ได้ทุกวันนะสตรีมทุกวันตอน 20:00 น 3:00 น 20:00 น 3:00 น 4:00 น 5:00 น ขอบคุณแซมกับน้องพึ่งด้วยนะครับก็จะไปคลิปหน้าพาร์ทหน้าอย่าลืมกด Subscribe และแชร์ด้วยใครที่กด Sub แล้วอย่าลืมเช็คนะครับว่ากดกระดิ่งหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้กดก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครเลยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์เพราะว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยยังไงไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยนะครับว่าชอบเกมนี้จะได้เอาทำต่อบ่อยๆนะจ๊ะบ๊ายบายครับ